คาถามหานิยมหรือคาถามหาเสน่ห์เป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์นิยมสวดก่อนออกเดินทางไปเจรจาในเรื่องต่างๆผู้คนพบเห็นก็จะเมตตาเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าคนรักผู้หลักผู้ใหญ่คาถามหานิยมหรือคาถามหาเสน่ห์เป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์นิยมสวดก่อนออกเดินทางไปเจรจาในเรื่องต่างๆผู้คนพบเห็นก็จะเมตตาเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าคนรักผู้หลักผู้ใหญ่หากสวดเพื่อเป็นความสิริมงคลร่วมกับการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำตั้งนะโม3จบก่อนท่องคาถาควรท่องไปพร้อมกับทาสีผึ้งหรือลิปสติกที่ปากด้วยพุทโธจับจิตธัมโมจับใจสังโฆรักใคร่พุทโธมามาธัมโมมามาสังโฆมามาณเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทจับจิตทามิให้กำจัดยะกวัดจิตเอ่ยชื่อคนที่อยากให้รักเมตตาเอ็นดูรักอย่าละชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิคาถาเมตตามหานิยมใช้สำหรับท่องให้คนที่พบเห็นรักและคนเมตตาสวดก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาณเมตตาโมกรุณาพุทปานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุสุดท้ายนี้ต้องทำความเข้าใจว่าบทสวดคาถาเมตตามหานิยมและคาถามหาเสน่ห์ไม่ใช่การทำเสน่ห์ในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นแต่เป็นเพียงบทสวดเสริมกำลังใจก่อนพบปะเจรจาเพื่อให้ผู้คนหลงไหลเอ็นดูซึ่งจริงๆแล้วหากเราปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันสนทนาด้วยวาจาน่าฟังไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็จะสามารถเป็นที่รักของเพื่อนๆเจ้านายและผู้คนรอบข้างได้โดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งคาถาบทใดเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ